ตัดชามาที่องค์กรหนึ่งครับซึ่งกนีนครับผู้นําก็กาลังกล่าวปราศัยว่าตอนนี้นั่นน่ะคนที่มีพลังสถิตของเซราฟอย่างมิคาเอลนนก็ได้ปรากดตัวแล้วเราต้าจะเป็นที่ต้องนําตัวเขากลับมาซึ่งก็ประจุออกมากับตอนนี้ครับได้มีพนักงานขนส่งอะไรบางอย่างก็นำขับรถไปในเมืองซึ่งพนักงานคนนี้ครับแท้จริงแ้ะสิ่งที่เขาขนส่งมานนก็คือเราปีศาจจานวนมากนันเองลินซีเย่นะครับได้กลับมาที่บ้านของเขาซึ่งน้องชายนะครับก็ได้ถามไปว่าเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ลินซีเย่ครับไม่ตอบเดินเข้าห้องไปน้องชายคร tua. ลิซิเอะพอเข้ามาในห้องนี้เองครับเขาแล้วก็เข้าสู่โลกแห่งจิตใจมายังโรงพยาบาลจิตเวชเทพ e! ซึ่งเขาครับก็ได้เดินไปเรื่อยๆทำาการสำรวจโรงพยาบาลจิตเวชนี้ซึ่งลิซิเอะครับก็รู้สึกแปลกใจไปอยางมากว่าทำไมโรงพยาบาลจิตเวชนี้มันดูคล้ายๆกับของที่เขานัเคยอยู่เลยลิซิเอะสำรวจไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงห้องที่แปลกตาอยู่6ห้องซึ่งห้องหห้องนี้ครับมันนั้นดูแปลกตาไปอย่างมากและมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งลิซิเอะครับก็พยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่มีประตูบานไหนเลยที่เปิดออกยกเว้นแต่เพียงห้องสุดท้ายนะครับที่มนน พบก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งนิ่งอยู่นั่นเองอลิซีเย่ก้าเข้าไปในห้องครับระบบนั้นก็ได้แสดงข้อมูลว่าคนที่อยู่ห้องนี้ก็คือเทพีรติการนิกเทพีรติการนิกนั้นเป็นหนึ่งในเทพผู้สร้างทั้ง5ในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณและระบบนั้นก็จะเขียนว่าความคืบหน้าในการรักษาเทพีรติการนิกศูนย์ซึ่งเหมือนกับว่าเทพีรติการนิกครับก็จะมีอาการป่วยบางอย่างก็คือว่าเธอนั้นคิดว่าสิ่งของรอบตัวเธอนั้นเป็นลูกของตัวเองนั่นเองทั้งทานาทอสฮิบว่าาารรปงน,งน,นจนุไ ของมิคาเอลนั้นหายไปไหนเหลือลุงจานะครับก็เลยบอกไปว่าใครมันจะไปรู้ว่าเขานั้นจะฉวยโอกาสยานที่ไปหยิบกระเป๋านักเรียนและเพ่นหายไปเลยแต่เขานั้นรู้ว่าเด็กคนนี้นั้นเรียนอยู่เรียนไหนและเขานั้นจะไปดักรอก็ปรากฏว่าลุงจานนะครับได้มาดักรอจริงๆด้วยครับแต่ก็ปรากฏว่าพอมาดักรอนี่เองมันก็มีบางจังหวะนะครับที่เขานั้นเผลอและทําให้หลินซีย่เดินเข้าโรงเรียนไปโดยที่ลุงจานนั้นไม่เห็นนั่นเองลินซีย่ครับไปหาหมอจิตเวชและได้ถามกับเขาว่าได้มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะเกิดอาการป่วยเธอนั้ จะหาต้นต่อว่าทําไมเธอถึงเป็นอย่างนี้แล้วและประจมหมอ,อก,กับให้ยารักษาไปด้วยซึ่งยารักษานี้ครับหมอน้นก็จะเขียนชื่อมาในโลกแห่งความเป็นจริงนะแต่ว่ายานี้ครับลินสีเยานั้นก็สามารถไปเปิดเจอได้ในตู้ของโรงพยาบาลจิตเวชเทพนั่นเองที่มันจะเป็นยาตัวเดียวกันครับแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดให้เทพมันกินและไม่พอแค่นั้นครับลินสีเยานั้นจะได้ทําการสืบค้นข้อมูลของเรื่องราวของเทพีรติกานิกอีกด้วยเพราะลินสีเยานะครับนำยาให้แก่เทพีรติกานิก,กินก็เหมือนกับว่ายานั้นยังไม่ออกฤทธิ์นะครับเธอ้นูก็ยังคิด hey ไปกระซิบข้างหูเทพีรติการนิกบอกไปว่าท่านแม่ผมนั้นกลับมาแล้วซึ่งเทพีรติการนิกครับก็ได้กอดหลินสีเย,ย่ได้คิดว่าหลินสีเย่นั้นเป็นลูกนั่นเองแล้วก็ปากว่าตอนนี้ครับความคืบหน้าในการรักษาเทพีรติการนิกครับเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นสามเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งหลังจากที่การรักษาคืบหน้านเี่ครับผมทางระบบนะครับจึงให้หลินสีเย,ย่นั้นทำการสุ่มความสามารถของเทพีรติการนิกพอสุ่มออกมาครับก็าปากว่าความสามารถที่หลินสีเย่ได้ก็คือว่ายามที่หลินสีเย่นั้นได้อยู่ข้าามกลคร,ร่งงกกบป้อันนนนแแ่หาะไมำ แค่ okay. นั้ okay. นยังสามารถคุยกับสัตว์กลางคื okay. นได้อีกด้วยพอได้ทําการทดสอบพลังเสร็จนะครับล okay. ินสีเย่จะได้วิาะห์มาประมาณว่าในห้องขังของเขานั้นมีเทพเจ้า6องคถูกคุมขังซึ่งประตูที่2นั้นก็ยังไม่สามารถเปิดได้และเขานั้นก็ยังคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นทำการรักษาเหล่าทวยเทพไม่หายสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเขานั้นจะสามารถใช้พลังงเหลดทวยเทพทั้งหกได้ใช่ไหมและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเหมือนกับว่าครั้งข่าวนะครับก็ได้บินมาหาลินสีเย่และแจ้งข่าวอะไรบางอย่างลิสซี่เย่ครับจึงมาที่ท่าเรือท ที่ได้เห็นนะครับที่ได้ทำการหยิบเหล็กมาเองที่ได้ไปจัดการกับสัปลัดและดูเหมือนกับว่าคนขับรถนะครับได้เห็นลินซีย์เย่ปุ๊บก็คิดว่าลินซีย์เย่นั้นเป็นหน่วยพิทักษ์ราตีเขานะครับจึงได้หยิบไม้เท้าอะไรบางอย่างออกมาและตอนนี้ครับประจวบเหมาะกับทางเหล่าสัปปลัดนั้นก็ได้พูดออกมาจากไอ้รถกระบะไปไปที่เรียบร้อยแล้วลินซีย์เย่ทำการต่อสู้กับเหล่าสัปปลัดและไม่พอแค่นั้นครับยังทำการต่อสู้กับคนขับรถอีกด้วยซึ่งคนขับรถนี้ครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้เดียวกับสัปปลัดนะครับเพราะว่าสัััััปปะะหลลลาดนนน้ไมมม่่่่โจตตีีีีีเเเเขขยยซึงงงสครรบททพพอิก และรวมไปถึงทางทูสวรรค์เซรัฟอย่างมิคาเอลก็ทําให้เขานั้นสามารถทําการจัดการทั้งสัตว์ประหลาดและรวมไปถึงทําการจับตัวคนขับรถได้อีกด้วยและยานที่ภารกิจสําเด็จนี่ก็ผมลินซียนั้นก็ได้กระโดดขึ้นมาบนหลังคาบ้านแห่งหนึ่งเตี้ยที่จะกลับบ้านแกดูเหมือนกับว่าพลังของเขาจะใช้งานไม่ได้ครับเพราะกาว่ายานที่เขานั้นกำลังจะโดดข้ามตึกนั้นเขานั้นดันลื่นตกล่วงลงไปข้างล่างแต่พอล่วงตกลงไปข้างล่างนี่ก็ผมมันก็ดันไปเข้ามือของลุงจางพอดีซึ่งลุงจางนะครับก็ได้พู ลุงจางนะครับที่ได้พาหลินสีเย่ไปเข้าโรงแรมม่านลู่นี่เองก็ทําให้คนตกใจเป็นอย่างมากพอเข้ามายังโรงแรมม่านลู่นี่เองครับลุงจางนะครับก็กำลังที่จะพูดคุยกับหลินสีเย่หลินสีเย่ครับก็เลยถามกับลุงจางไปเลยว่าเขาแน้น่ะมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามบนโลกนี้นะ่ะมีสัตว์ประหลาดอยู่จริงใช่ไหมลุงจางนะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วในปี1920หมอคควันนะั้นได้ทําการปกคลุมทั่วทั้งโลก และพอนมาในปี1922มนุษย์นั้นก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวแรกเป็นสัตว์ประหลาดจากเทวตํานานนั่นก็คือมังกรในความกุลาหลเลเวียทานนั่นยังไม่พอแค่นั้นก็ยังได้มีการค้นพบทูตสวรรค์อีกด้วยซึทูตสวรรค์ที่ถูกค้นพบต่อมานั่นก็คือทูตสวรรค์หมายเลข003มิคาเอลเอมิคาเอลนั่นคือสิ่งที่มอบพลังให้แก่นายนั่นแหละซึ่งมิคาเอลนั้นก็ได้ทำการใช้ดาบของเขานะั้นทำการผ่าภูเขาไฟออกเป็น2ซี่เพื่อที่จะทำการผนึกทูตสวรรค์อีกองหนึ่งนั่นก็คือหมายเลข004ลูซิเฟอร์นั่นเองแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่านั้นแต่ที่หมอควันปกคลุมนั้นนะ่ะเรานั้นได้มีการค้นพบเทพเจ้าจำนวนมาก มาจากทุกตำนานบนโลกนี้แต่ที่แแปลกใจก็คือว่าในบรรดาเทพเจ้าทั้งหมดทดีด่ถูกค้นพบนั้นนะ่ะดันไม่มีเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับต้าเซี่ยเลยก็คือจีนเลยทั้งซุนงอคง,งเง็กเซียนฮ่องเต้และรวมไปถึงอื่นๆพวกเขานั้นก็ไม่เคยปรากฏขึ้นเลยซึ่งเรานั้นก็สันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วที่พวกเขานั้นไม่เคยปรากฏขึ้นเพราะว่าต้าเซียนนั้นน่ะไม่ได้ถูกกืนด้วยหมอจึงไม่มีตำนานเกี่ยวกับพวกเขาแต่สิ่งที่เขาบอกได้นแน่เลยก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้เองพวกเรานั้นได้ยืนยนยาานนืนน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 ยยยยยัััััไไไดดดด้้้้้้้เเ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 ลลวว่่่ารราา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 ททททททพพพจจจจกกกกกกงงงงงงตตตะะะะีีีรรรศสคมบบซซขอออิิผู ลุงจางไปเลยว่าลุงนั่นน่ะได้ป่วยทางจิตหรือเปล่าและตอนนี้ครับทีมของลุงจางนะก็ได้ไปทาการจับตัวคนขับรถขนสับปะลาดไปไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดมาประมาณว่าไอ้คนที่ลงมือทันการจาดการคนขับรถเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นร่างสถิของทูตสวรรค์มิคาเอลอย่างนั้นเหรอก็นี่ทานสมาชิกคนหนึ่งครับจะโทรไปหาใครคนหนึ่งซึ่งคนที่เขาโทรไปนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าไม่ได้รับสายนั่นเองโดเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดอนนนัังงาาหหปดิสส์ื